ส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะการเดินทางตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานเลยนะคะเรียกว่าระดมสรรพกำลังประชุมร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ประชาชนเดินทางไปเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยวันนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมมีการเปิดโครงการขึ้นมานะคะชื่อว่าสงกรานต์วิถีไทยคมนาคมห่วงใยปลอดภัยทุกการเดินทางเป็นการยกระดับทุกมาตรการแบบเข้มข้นเลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็จะลดอุบัติเหตุทางถนนไปดูบรรยากาศนะคะสำหรับช่วงของการเปิดโครงการนี้ค่ะมีนายธีรพงษ์รอบประเสริฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมนะคะมาเปิดกิจกรรมค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ำด้วยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องจัดบริการแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนแล้วก็จะมีการจัดตั้งเต็นท์ One Transport ซึ่งเต็นท์นี้เนี่ยนะคะจุดนี้จะเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกตลอดช่วงสงกรานต์แล้วก็ในทุกๆเส้นทางด้วยรวมถึงที่สำคัญคือเน้นการตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถต้องเข้มข้นเน้นย้ำอีกอย่างนึงนะคะว่าพนักงานเนี่ยขับรถต้องขับช้าตลอดเวลาขับรถกลางวันกลางคืนก็ต้องเปิดไฟหน้าด้วยแล้วก็ต้องเน้นย้ำให้ผู้โดยสารสวมใส่เข็มขัดนิรภัยอันนี้นะคะถ้าใครที่ไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็รถจะไม่ออกนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะขณะที่มาตรการต่างๆนะครับของกรมการขนส่งทางบกก็ตอนนี้เน้นนะครับไปที่การตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศนะครับก็เป็นไปตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางนะครับมีการเพิ่มจุดตรวจหรือว่าเช็คพอยต์19แห่งทั่วประเทศใหม่นะครับจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องจับความเร็วแสงนะครับด้วยแสงเลเซอร์ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการประพฤตินะครับความประพฤติของพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS trackingแบบเรียลไทม์นะครับผ่านศูนย์ GPS ส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะเช่นเดียวกับทางกรมทางหลวงนะคะดำเนินตามมาตรการ777ไม่ใช่แค่777ธรรมดานะนี่เป็นยกกำลัง3เลยด้วยนะคะเขาจะแบ่งเป็นช่วงก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์7วันในระหว่างเทศกาลสงกรานต์7วันแล้วก็หลังเทศกาลสงกรานต์อีก7วันนะคะอย่าง7วันก่อนเทศกาลสงกรานต์เนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะทำก็คือตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางส่วน7วันระหว่างช่วงเทศกาลก็จะมีการตรวจเส้นทางมีการตั้งจุดเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจความเร็วแล้วก็ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ซึ่งในช่วงนี้นะคะอย่างที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกันไปแล้วนะคะครม.ก็มีมติออกมาแล้วด้วยว่างดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์นะคะประชาชนก็เดินทางกันได้สะดวกส่วน7วันหลังเทศกาลสงกรานต์ก็จะปรับระดับการเฝ้าระวังจะมีการรวบรวมแล้วก็สรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาประเมินผลอีกครั้งหนึ่งค่ะ